EP นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการใช้ไตรพอดนะครับในการถ่ายวิดีโอโฆษณานะครับครับสำหรับการใช้ไตรพอดในการถ่ายงานวิดีโอโฆษณานะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับไตรพอดเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันคือขาตั้งกล้องนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำวิดีโอซึ่งขาตั้งกล้องเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับที่เห็นกันทั่วไปก็คือแบบไตรพอดกับแบบโมโนพอดนะครับไปกันที่แบบแรกนะครับคือแบบโมโนพอดนะครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างก่อนแบบโมโนพอดเนี่ยจะเป็นในลักษณะขาเดียวนะครับเหมาะสำหรับใช้ในงานอีเวนต์หรือว่างานที่ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับแต่สำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ไตรพอดนะครับซึ่งเป็นขาตั้งกล้องที่เป็น3ขานะครับซึ่งจะให้ความมั่นคงมากกว่าแล้วก็สามารถรับน้ำหนักกล้องเนี่ยได้ดีกว่าโอเครู้จักตัวไตรพอดกันไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงช็อตต่างๆแล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างการใช้งานไตรพอดในแบบต่างๆให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่ช็อตแรกกันนะครับช็อตแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคือการใช้ไตรพอดนะครับในการถ่ายสแตติกช็อตสแตติกช็อตคืออะไรนะครับสแตติกช็อตนะครับคือการที่เราเนี่ยเฟรมมิ่งภาพนิ่งๆเลยนะครับเพื่อใช้เล่าสิ่งที่ผ่านไปมาหรือเคลื่อนไหวในเฟรมนะครับหรือใช้ในการเล่าสิ่งที่สงบนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเพื่อเล่าสิ่งที่จะผ่านเลยเฟรมไปนะครับโดยการใช้ไตรพอดในการถ่ายช็อตนี้นะครับนำกล้องนะครับขึ้นบนเพลทนะครับแล้วก็วางเฟรมนิ่งๆบนไตรพอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ normal angle ก็ดีหรือว่าโลว์แองเกิลก็ดีนะครับการถ่ายไตรพอดแบบสแตติกช็อตเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกแล้วก็ทำได้ง่ายมากเลยครับแม้กระทั่งสแตติกช็อตเนี่ยจะถูกประยุกต์ไปในการถ่ายเพื่อนำไปทำดิจิตอลซูมเนี่ยสมมติเราไม่มีรางดอลลี่นะครับเราก็วางเฟรมสแตติกไว้ใช่ไหมครับแล้วในขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยเราค่อยไปแบบมาร์คสเกลเอาว่าเราอยากให้เขาเนี่ยเคลื่อนไหวเข้าหรือออกหรือรู้สึกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับส่วนการแม็กซิ่งเฟรมเนี่ยคือการถ่ายไว้สแตติกช็อตนิ่งๆนะครับในการถ่ายแบบนี้เนี่ยเราควรดีไซน์การถ่ายควรเป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์เปล่าๆไม่มีอ็อบเจกต์อะไรเลยเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราก็ถ่ายอีกเลเยอร์นึงเนี่ยซ้อนเข้าไปแล้วเราค่อยไปมาร์คในการทำเอานะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเราเคยมีอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับสำหรับการแม็กซิ่งเฟรมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการถ่ายสแตติกช็อตนะครับเพื่อนำไปใช้งานในแบบต่างๆนะครับโดยใช้ไตรพอดครับโอเคครับสำหรับการถ่ายช็อตต่อไปนะครับคือการใช้ไตรพอดเนี่ยในการถ่ายแบบแพนนะครับการถ่ายแบบแพนเนี่ยคือการถ่ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมจุดสนใจระหว่างกันนะครับให้เรื่องราวเนี่ยเล่าสิ่งที่อยู่พ้นเลยจากเฟรมออกไปนะครับได้อย่างทั่วถึงนะครับในลักษณะแนวนอนทีนี้การใช้ไตรพอดในการถ่ายช็อตแพนเนี่ยทำยังไงนะครับง่ายมากเลยครับเราเนี่ยล็อกไตรพอดนะครับในแกนทิวไว้ก่อนนะครับเมื่อเราได้เฟรมที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มจากจุด A นะครับเฟรมมิ่งแรกนะครับมาร์กแรกแล้วก็ค่อยๆแพนนะครับสมมติว่าผมจะแพนไปทางด้านขวาของเฟรมนะครับเป็นจุด B แค่นี้แหละครับที่เรียกว่าการแพนส่วนเรื่องความหนืดหรืออะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่เรานะครับต้องการที่จะเฟรมมิ่งภาพแบบไหนเลยนะครับไม่ว่าจะนิ่มออนสมูทหรือว่าแบบกระแทกแข็งๆนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับการใช้แพนเป็นทรานซิชันนะครับบนไตรพอดก็คือวิปแพนนะครับวิปแพนนะครับเป็นอีกหนึ่งทรานซิชันนะครับที่ถูกใช้ในหนังเรื่องดังๆนะครับเช่นเรื่องลาลาแลนด์จะมีการวิปแพนนะครับระหว่างนักแสดงนะครับที่กำลังเต้นรำกันอยู่นะครับแล้วก็วิปแพนกลับมาหานักแสดงที่กำลังเล่นคีย์บอร์ดอยู่นะครับซึ่งมันก็ทำให้ภาพเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทรานซิชันที่น่าสนใจแล้วไม่ต้องอีดิทเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการใช้ไตรพอดนะครับที่สามารถประยุกต์เข้ามาได้นอกจากการแพนปกติครับช็อตต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการทิ้วครับทิ้วเนี่ยมีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายๆกับตัวแพนเลยนะครับแพนเนี่ยเป็นแนวนอนนะครับทิ้วแค่เป็นแนวตั้งนะครับเป็นการเล่าเรื่องจากจุดสนใจระหว่างจุด A ไปถึงจุด B นะครับหรือว่า B ลงมา A นะครับก็คือการขึ้นลงอย่างนี้นี่เองนะครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับเราเนี่ยนำกล้องขึ้นไปอยู่บนไตรพอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้เราล็อกแกนแพนไว้นะครับเมื่อล็อกแกนแพนแล้วเนี่ยเราจะเหลือแค่แกนเดียวในการถ่ายทำใช่ไหมครับก็เราก็ค่อยๆทิวนะครับจาก A ไป B หรือ B ไป A ก็ได้นะครับซึ่งในการเล่าเรื่องแบบทิวนะครับจะใช้เล่าเรื่องสำหรับสิ่งที่อยู่แบบเลยพ้นเฟรมไปหรือว่า
อยู่เลยพ้นเฟรมลงมานะครับแล้วแต่ว่าตัวงานหรือตัวคลิปนั้นๆที่เราต้องการเนี่ยต้องการจะเล่าอะไรสื่ออะไรโอเคครับสำหรับช็อตต่อไปนะครับคือ Dutch Angle Shot นะครับ Dutch Angle Shot เนี่ยจะเป็นการเล่าเฟรมภาพแบบเอียงๆนะครับเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นนะครับมีความแปลกประหลาดมีความไม่ปกติอยู่นะครับซึ่งวิธีการถ่าย Dutch Angle Shot บนไทพอดนะครับปกติเนี่ยกล้องกับเพจนะครับเราจะอยู่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะถ่ายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทีนี้ให้เราเนี่ยใช้แกนทิวให้เป็นประโยชน์ครับโดยการกลับเพจขวางกับตัวกล้องนะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้จากแกนทิวที่เขาขึ้นลงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นแกนโรอย่างนี้ซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายตัวDutch Angle ได้แล้วนะครับวิธีการถ่ายก็เหมือนกันเลยครับแค่การใช้ทิวนะครับในการประยุกต์เฟรมเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับครับสำหรับทริคต่อไปนะครับในการใช้ไทพอดถ่ายวิดีโอโฆษณานะครับที่เราจะพูดถึงนะครับคือการใช้ไทพอดนะครับมาประยุกต์เป็นกิมบอลแทนนะครับเป็นกิมบอลอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆแล้วกันใช้เป็นกิมบอลในการถ่ายตัว follow shot นะครับก็คือเราก็ติดตั้งตัวกล้องกับไทพอดปกตินะครับแล้วก็ทำการถือถ่ายนะครับซึ่งการถ่ายแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความสเตเบิลประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีความเจิ๊กๆเหมือนอารมณ์แบบแฮนด์เฮลอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับนอกจากโฟโลช็อตแล้วเนี่ยมันก็จะมีลีดดิ้งช็อตนะครับการถ่ายลีดดิ้งช็อตนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับแค่เราเนี่ยอยู่นำหน้าอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆเดินถอยหลังนะครับการเดินถ่ายแบบนี้นะครับใช้หลักการเดียวกันกับการถ่ายกิมบอลนะครับก็คือแบบค่อยๆลงน้ำหนักนะครับผมจะมีตัวอย่างในการถ่าย follow shot กับ leading shot ให้ดูก่อนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดทำหรือว่าหลายๆคนนะครับที่อยากจะลองประยุกต์เพิ่มเติมจากตัวไทพอดที่เรามีอยู่นะครับลองนำไปทำเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทริคต่างๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับมาคอยอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ